อุบาสิกานะคะก็คือผู้หญิงค่ะที่ได้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยมากขึ้นค่ะได้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าคือเหมือนอย่างพระค่ะก็คือเป็นผู้ชายที่บวชและถือศีล227แต่ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะบวชเป็นพระได้เราก็จะมาบวชรักษาศีล8กันค่ะพอได้มาเข้าร่วมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วก็เหมือนกับเราได้ปลดภาระหน้าที่ทางโลกปลดความกังวลทั้งหลายนะคะได้เข้ามาสู่โลกทางธรรมได้มาถือศีล8ได้มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนาจากที่มาบวชอุบาสิกาแก้วนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ได้อะไรเยอะมากสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือได้ฝึกสมาธิมีระเบียบวินัยมากขึ้นค่ะการพูดจาก็มีความสุภาพดีขึ้นค่ะความดีสากลเพื่อนำไปใช้5ห้องชีวิตในชีวิตประจำวันของดิฉันค่ะก็ทำให้เป็นคนใจเย็นขึ้นค่ะคือปกติก็จะเป็นคนใจร้อนค่ะก็ตอนนี้นะคะศาสนาพุทธเรานะคะต้องมีพลังสตรีนะคะจะมารวมตัวกันนะคะอยากเชิญชวนสตรีผู้นำความดีทุกท่านเลยค่ะที่มีความรักในพระพุทธศาสนานะคะมาร่วมกันมาบวช ด้วยกันนะคะเราจะได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะคะสมัครบวชได้ที่02-831-1234 www.dmc.tv